สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับเป็นเกมแนว RPG Turn Based นะกับเกม Kairise Million Arthuring นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมจากค่าย Perfect World นะครับร่วมมือกับ Square Enix นะเปิดใน Store ไต้หวันนะครับแต่ว่าเราสามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นได้โดยไม่ต้องใช้ VPN นะครับภาพนี้บอกเลยว่าสุดจัดมากๆนะครับเรียกได้ว่ารอโกบอนกันได้เลยหรือไม่ก็รอให้เขาแบบเปิด SCA นะครับเอาล่ะเข้าสู่ตัวเกมกันแล้วโอ้โหภาพตัวละครแบบอนิเมะ CG สวยมากอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะแต่ว่าเราอ่านไม่ออกหรอกเพราะว่ามันเป็นภาษาไต้หวันนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรสคริปต์ไปโหลดสายสคริปต์อยู่แล้วมาดูระบบการต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับเกมเพลย์ของเกมนี้เฮ้ยตัวละครน่ารักมากเลยเล่งเสียงเล่งเสียงเราต้องสู้กับไอ้สัตว์ประหลาดนี่ใช่ไหมลักษณะจะเป็นการเทิร์นเบดนะครับผสมกับแนวการใช้การ์ดนะจบตีไปปึ๊บอ๋อมันจะเป็นการผสมการ์ดเข้ากับไอ้นี่ใช่ไหมตัวละครนะครับโอ้โดนโจมตีสวนมาแล้วรูปการ์ดกับรูปตัวละครมันไม่เหมือนกันเลยนะมันน่าจะเป็นเรื่องการโจมตีต่างหากนะครับโอ้โหเรียกว่าต้องทำการคอมโบการ์ดแล้วก็โจมตีแบบเทิร์นเบดเลยยิงเรียบร้อยจัดการกับเจ้ามอนสเตอร์ได้แล้วไปลุยกันต่อโอ้ต่อไปเจอกับกองทัพหมาป่าเมื่อกี้น่าจะเป็นเหมือนแบบบทสอนเฉยๆนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกลุ่มทีมหลักของเรานะครับเสียงภาคเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอุตะฮิเมะวาตาชิตัชิเดวะโกฟุมันปะลุยคิวยัตโตฮิโตะฮายาเมะนิโอวาราซุโตะชิโยคุจัดการเจ้าหมาป่าพวกนี้ซะว่าจะต้องคอมโบการ์ดยังไงตัวนี้สีน้ำเงินใช้การ์ดสีน้ำเงินโจมตีอ๋อมันจะมีแบบว่าแพ้ทางชนะทางด้วยนะครับเนี่ยหมาป่ามีสีเขียว2ตัวนะครับก็น่าจะเป็นธาตุลมแล้วก็สีแดงเป็นธาตุไฟน้ำนี่น่าจะชนะไฟใช่ไหมโอเคแล้วก็ตัวนี้เชนคือโจมตีเสร็จปุ๊บถ้ามีเชนก็คือยิ่งแรงขึ้นอย่างนั้นเหรอหรือว่าโจมตีโดนทุกตัวเฮ้ยอะไรนั่นเนี่ยเรียกยานรบออกมาเลยเหรอผมเป็นเรือรบเฮ้ยสู้กันอยู่ดีมีเรือรบมาไงวะโหดจริงเฮ้ยจริงวะโหหมาป่ามันบัฟเพิ่มพลังกันใหญ่เลยไม่มีปัญหาต่อไปเราต้องป้องกันนะครับเพราะว่าหมาป่ามันโจมตีมาโอเคอันนี้เป็นการป้องกันแล้วก็เชนได้อ๋อโอเคโอเคโอเชียน3เฮ้ยจริงอ่ะว้าเพิ่มพลังโอ้แล้วโจมตีส่วนได้ด้วยนะแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่เป็นนะเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันน่าจะมีการเล่งเวลาแล้วก็ระบบออโต้ได้ในภายหลังนะครับมาตรงนี้เขาบอกให้เราลองเล่นดูใช่ไหมอันนี้1 2เชน3เห็นไหมเป็นสีเดียวกันเนี่ย ไม่รู้จะใช้ถูกหรือเปล่าโอ้เป็นฮีลนะนี้บัฟเพิ่มป้องกันแล้วก็โจมตีไปเลย
งไม่เข้าหรอกบัฟมาแล้วมาทีนี้โจมตีไปเชนสามทางซ้ายบ้างจัดการชอบตรงที่ตัวละครหลักมันก็คือต่างหากใช่ไหมแต่พอการ์ดเนี่ยมันกลายเป็นสกิลแบบอีกชุดนึงเลยอ่ะตัวอื่นโผล่ไปเฉยเลยแหมผ่านได้แค่ A นะครับทำไมไม่ S石板の予言にあったファルサリアはเนื้อเรื่องนี่เสียดายจะเป็นภาษาไต้หวันนะอ่านไม่ออกนะครับเฮ้ยแต่ถือว่ามาเล่นเพลินๆได้เลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นด่านนะครับปลดล็อกมาเพิ่มแล้วโอ้มีข้อมูลศัตรูบอกด้วยนะครับเป็นหมาป่าสีม่วงสีแดงแล้วก็สีเขียวและนี้น่าจะได้เป็นการ์ดเพิ่มมาใช่ไหมเดี๋ยวก่อนจะไปลุยต่อเนี่ยสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่ามันมีตั้งค่าอะไรตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บนึงนะนี่ไงตรงนี้มันมีตั้งค่าอยู่นะครับนี่แล้วก็กดมาที่ตรงนี้อันนี้ตั้งค่าให้เป็นสุดขีด FPS 60นะครับทางเรียบร้อยต้องกดคอนเฟิร์มอะไรป่ะผมไม่ต้องนะครับโอเคแล้วก็ในจดหมายตอนนี้ยังไม่มีนะครับอ๋อจะมีก็ต่อเมื่อเราเล่นถึงด่าน 1-10 นะครับโอเคลุยไปเลยโอ้ภาพสวยขึ้นเยอะกริปขึ้นอีกลุยโลดโอ้ยหมาป่าตัวนี้มันใส่กรอบมาด้วยมามาติดปีกมาด้วยไอ้สีม่วงเดี๋ยวนะเรามีสีเหลือง3ใบนะครับสีแดง2ใบแล้วก็สีฟ้าใบหนึ่งโอเคเขาบอกว่าให้ใส่การ์ดป้องกันเอ้ยมันเป็นตัวเดียวกันอาจจะได้อะไรพิเศษป่าวะ อ๋อเร่งเวลาได้ข้างล่างนี่เป็นเกตนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีคำอธิบายนี่ไงแดงชนะเขียวเขียวชนะน้ำเงินนะครับน้ำเงินชนะแดงไฟลมน้ำแล้วก็อันนี้แสงมืดชนะและแพ้ทางกันเองลักษณะจะเป็นเหมือนไอเดิลนะสำหรับเรื่องการแพ้ทางชนะทางนะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวลุยต่อดินี่จัดการนี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผิดเอาใหม่ตัวนี้ไม่ได้ต้องอันนี้ก่อนอแล้วก็เชนตัวนี้แล้วก็เชนที่3อโอเคโอ้เป็นฮิวหมู่เลยซะงั้น นี่อ๋อถ้าตัวละครมันจะแบบเป็นคัตซีนขึ้นมาแบบนี้นะบาเรียนะครับโหแล้วตีไปทีหนึ่งกลางโลกไปแล้วนี่โอ้โหฝั่งนู้นก็บัฟกันเพียบเลยเอ้ยได้เวลาเราโจมตีบ้างแล้วหรือเปล่าจัดการไอ้นี่ก่อนไอ้ตัวนี้จะตายแล้วตัวนี้แล้วก็เชนอลุมตัวนี้ไปนี่ถ้าไม่ตายโอ้ดาบผลึกผลึกฟาดตายหมดครับสาบต่อโอ้โหอยากไม่จบเชนที่3แหลกไปซะเอายังไม่ตายอีกเหรอไอ้หมามันถึกจังเฮ้ยภาพมันสวยจริงนะเพลินเลยอ่ะมาโจมตีก่อนทีหนึ่งแล้วก็เชนที่3เออก็แต่อันนี้มันแปลว่าอะไรเห็นมันขึ้นเตือนมาทุกรอบเลยถามว่ายืนยันจะทำตามนี้หรือเปล่ามันปิดได้ไหมเนี่ยไอ้ถามเนี่ยไม่ต้องถามกดมาขนาดนี้เรียบร้อยนะครับนี่เอสแอลรอบนี้
เห็นภาพตัวละครแล้วนึกถึงไอ้นี่เหมือนกันนะไอ้เรื่องรีชิโร่นะมีความใกล้เคียงมานิดนิดนะเห็นแล้วนึกถึงซูบารุแต่ว่ารีชิโร่ภาพสวยกว่านะไปลุยกันต่อนะครับ 1-2 พูดถึงตัวนี้น้องใส่ชุดเหมือนไอ้นี่เลยลีน่าอินเวิร์สจากสเลเยอร์ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดหรือว่าผ่านดีไม่รู้เรื่องอะไรปฏิเสธไปก่อนแล้วกันเหมือนมีตอบคำถามแล้วก็ได้ของด้วยนะลุยด่านต่อไปนะครับเอ้ยเป็นตัวสัมปะหลาดแล้วไอ้ตัวดำๆที่มีลูกตาโอ้รอบนี้เราต้องมาเล่นไอ้ตัวน้องนี่ใช่ไหมโหแล้วเดี๋ยวมันน่าจะมารวมทีมกันคิดว่าโอเคตีตัวกลางก่อนเชน2ปึ๊บแล้วก็เชน3ไปตกลงอึ๊บบัฟไปก่อนทีนึงดีบัฟเชนที่3กระโดดสับยังไม่ตายโอ้โหโดนสวนมาลุยกันต่อคือการ์ดแต่ละใบมีความสามารถไม่เหมือนกันด้วยนะโอเคเดี๋ยวนะอันนี้จะเป็นเอาไม่ใช่การของน้องมันเหรอจริงๆน่าจะใช่ใช่ไหมคอร์ส3อ๋อมันจะมีคอร์สข้างล่างด้วยนะครับโอเคใส่ไอ้โทกานี่ก่อนเชน2เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราอันนี้ใบแรกนะแล้วก็อันนี้ใบแรกก่อนเออแล้วอันนี้ใบที่2อันนี้อแล้วก็อันนี้ใบที่3ตรงกลางเชนไปนี่ดีบัฟไปก่อนทีนึงแล้วก็ฮึบตีมูด้วยเวทผมเบามากแล้วก็ถ้าไม่ตายเฉพาะตัวนี่ไงการ์ดถ้าเป็นการ์ดของตัวละครนั้นจะออกท่าอันตินะครับโอเคเข้าใจแล้วหรือเปล่าประมาณนั้นเนี่ยประมาณนั้นโอเคเอ้ยโหการ์ดน้องมาอีกแล้วอะมันต้องอีกรอบหนึ่งจริงเชน2ใส่นี่แค่2พอดีบัฟไปก่อนแล้วก็ถ้าไม่ตายเรียบร้อยอีกหนึ่งไอ้นี่จริงๆเกือบตายแล้วเมื่อกี้หน้าตีธรรมดาไปเลยอ๋อคือการเป็นนี้จะเป็นการเวทมูโอเคมันน่าจะมีชื่อของมันบอกอยู่นะเขียนว่าอะไรไม่มีบอกเลย ต้องจำการเอาเองอะ่ะเพราะว่าเรายังอ่านไม่ออกไงเรียบร้อยอันนี้ได้เองไม่ได้เอสน่าจะเป็นว่าเทิร์นเยอะนะครับโอเคลุยด่าน 1-4 แต่ลักษณะมันไม่ได้แบบว่าไปเล่นด่านซ้ำได้หรืออะไรนะเหมือนผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นการเรื่องการจัดทีมอ๋อนี่ไงจัดการ์ดให้เข้ากับตัวละครนะครับเข้าใจแล้วอ๋อแต่ละอันจะมีสัญลักษณ์ของมันด้วยอันนี้คือตัวโล่นะครับตัวแทงตาแว่นเนี่ยแล้วก็ตัวพระเอกนี่ตัวดาบนะครับแล้วก็ตัวผู้หญิงนี่จะเป็นตัวนางเอกจะเป็นตัวฮิวใช่ไหมโอเคก็ต้องใช้การให้เหมาะกับตัวละครด้วยโอ้สามารถอัพพลังได้นี่อัพพลังเพิ่มมาแล้วอย่างนี้ต้องมีการหาการ์ดเพิ่มแน่นอนเลยถ้าในสุ่มกาชานะคิดว่ามาลุยกันต่อนะครับเอ้ยเจอโกเลมเหรอโอ้เป็นหุ่นเหล็กมาเลยอย่างเท่จัดไหมตัวโล่นี่กลางโล่ไปก่อนตามด้วยอะไรดีเชนตัวนี้
แล้วก็อันสุดท้ายจริงๆจริงๆตีไปก่อนก็ได้นะพูดถึงตีไปตัวนี้บัฟฮิลใช่ไหมฮิลให้ตัวแรกโอเคตัวฮิลนี่ฮิลก่อนเลยฮะนี่ดาบสับไปเอ้ยสับไป2ทีโดนยิงมา220แต่ว่ามันใกล้ตายแล้วนี่นะเปิดโล่ก่อนละกันโล่ออมาตีแล้วก็สุดท้ายเชนด้วยอันนี้ไปเปิดบาริยะโจมตียังไม่ตายวะคือการ์ดโจมเราไม่ขึ้นเลยมันขึ้นการ์ดป้องกันอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยตีได้อะแล้วก็เชนถ้าไม่ตายเชนสุดท้ายสีแดงเชนไปเรียบร้อยนะครับไม่เหลือเลยได้แค่ A มันควรจะจบตั้งแต่เทิร์น2มันต้องเหมือนวัดดวงการ์ดเนี่ยเฮ้ยไอหุ่นนี้พูดได้ด้วยวะดันという名前ปลดล็อกโหมดใหม่มาอันนี้น่าจะเป็นการอัพพลังของการ์ดนะครับต้องมีอพลังการ์ดด้วยนะนี่พลังเพิ่มขึ้นแล้วโหมันต้องอัพหลายอย่างอันเนี้ยระบบน่าสนใจดีอัพต่อไปเพิ่มดาวทีนี้ก็ไปลุยต่อนะครับหนึ่งคิดห้ากลับมาที่น้องชุดเวทคนนี้แล้วต้องตัวเล็กตอบคำถามเหมือนเดิมเฮ้ย1ขีดเท่าไหร่แล้วเนี่ย6แล้วเหรอโอเคโจมตีไปก่อนทีนึงนี่ถ้าไม่ตายแล้วก็สุดท้ายเชนอะไรดีอันนี้เป็นเวทหมู่อะเอาเชนเดี่ยวดีกว่าไหมเฮ้ยแต่อันนี้มันสีม่วงนะอ่ะไปไม่เวทน้ำแข็งไปก่อนไม่เข้าเลยเฮ้ยเจอท่ามังกรไฟสะท้อนนี่ตบเข้าไปโอ้โหโดนสวนกับไมค์ทีต้องใช้คอมโบ3ซะแล้วหมาป่านับไปก่อนเอ้ยหมาป่าคอร์ดมันน้อยเอานี่ดีกว่านี่3ปึ๊บมีบัฟมา1ด้วยโอ้ฝั่งนู้นก็บัฟเหมือนกันนี่ดีบัฟไปโอ้โหโดนไป500นี่สับคืน 1,900 ครับยังไม่ตายเรานี่ก็ใกล้แล้วนะไม่เอาบัฟแล้วอ่ะเอาโจมตีอย่างเดียวไปอันนี้บัฟไม่เอานี่ตีเฮ้ยเดี๋ยวมาเชน4ได้ด้วยเหรอพระเจ้าโหดมากบัฟไปก่อนดีบัฟต่อแล้วก็โจมตีเอ้ยเดี๋ยวโจมตีไม่มามีแต่ดีบัฟวิกฤตโอ้โหนึกว่าแย่แล้วการ์ดบัฟกับดีบัฟนี่ใส่มาเยอะก็ไม่ดีนะเนี่ยโอ้เมื่อกี้มันมีลำดับขั้นของการ์ดด้วยนะครับแต่ว่าดูไม่ทันแล้วไปแล้วข้ามไปอย่างรวดเร็วไม่เป็นไรเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาบอกใหม่
てくるか。โอ้เจอโกเลม3ตัวลุยกันต่อนะครับมีเวทหมู่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นบัฟอันนี้เป็นตีอันนี้ก็ตีฮิลเอาสีเขียวหน้าไปก่อนแล้วกันนะตีใส่ตัวนี้ก่อนเชน2เข้าไปบัฟโอ้อันนี้เป็นตีเหมือนกันเป็นหัวใจแต่เป็นตีเป็นเวทตีนั่นแหละมั้งมีโอ้ลูกไปแล้ว1เชน3โกเลมนี่ฮิวเลือดกันอยู่มีโจมตีสวนมาบ้างโอ้โหมียิงหมู่มาด้วยรู้สึกว่าสีเหลืองจะมาเปิดบัฟหมู่ก่อนแล้วก็โจมตีนะครับตัวซ้ายนี่จะตายแล้วจัดมันเชนด้วย3อ๋ออันนี้เป็นบัฟให้อันสุดท้ายแต่คอร์สเรายังเหลือนะเนี่ยเชน4ได้ไหมไม่ได้อันนี้มันไม่เชนแล้วแต่ใช้ไปเถอะเฮ้ยหรือว่าตีไปเลยจะได้จบโหไม่ได้คอร์สไม่พอนะครับไออันสุดท้ายเนี่ยไม่ค่อยอยากนั่นแล้วอะเลือกยากเลยอยากจะตีให้มันจบๆไปเลยไงอ๋อแล้วก็คอร์สเหลือ1อื้อป่ะลองดูคิวก่อนเปิดบาเรียแล้วก็โจมตีไม่โอ้โหมันไม่ตายตัวหนึ่งหลุดขึ้นมาอีกเทิร์นหนึ่งนะครับน่าเสียดายสงสัยจะได้แค่ A เรียบร้อยนะครับชนะแล้วแต่นี่ไม่บอกว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะตอมจืดมาลุยต่อนะครับเอ้ยรู้สึกว่าจะได้รวมทีมมาแล้วนี่เอ้ยมีโกเลมแบบพกไม้เท้ามาด้วยเหรอตลกเลยอันนี้บัฟโล่ก่อนแล้วก็อันนี้ก็เป็นบัฟอันนี้ก็เป็นบัฟออมันมีแต่บัฟทั้งนั้นเลยว่ะเชียน2โจมตีไปแล้วกันคอสยังเหลือนะครับไปคอสเหลืออีก2นี่แต่ว่าพอแล้วมั้งแค่นี้แหละนี่ดีบัฟไปเวทนี่เหมือนจะแรงนะแต่ไม่แรงนะเวทน้ำแข็งโดนท่าหมู่มาลดพลังโจมตีแล้วด้วยอันนี้เป็นการคิวอีกแล้วตัวนี้ไปโจมตีนะครับไปเชนไม่ได้เลยรอบนี้ไม่มีเชนมาเลยพอมีเชน2มาทีนึงแต่เราอยากใช้การ์ดไปให้หมดเลยอ่ะเพราะว่าการ์ดที่มันเป็นบัฟมันเยอะอ่ะมีแต่การ์ดบัฟก็ดีบัฟพอการ์ดโจมตีก็เบาเลยไม่มีตัวตีไงตัวดาบไม่อยู่กินเทินมาเยอะมากอันนี้โจมตีได้เป็นบัฟซะ2แล้วเนี่ยแย่เลยโอเค3 2 3แล้วก็2อีกอันนึงเชนได้เชนแค่2เองอ่ะไม่
เรียบร้อยนะครับเฮ้ยรอบนี้ได้เอสด้วยตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ได้ตัวละครใหม่มาด้วยนะโอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมมีดาบลงมาม ีใครโผล่ลงมาโอเคอันนี้จะเป็นล็อกอินนะครับวันที่2ได้ตัวละครฟรีตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆตู้สุ่มหรือเปล่าหรือว่าแจกอะไรเกี่ยวกับวีทูเบอร์ไม่รู้รับมาแล้ว SR มิซุกินะครับโอ้โหตัวละครเซ็กซี่มากตูโล่นะโอ้เดี๋ยวนี่อะไรรัดจนปิ้นเนี่ยภาพตัวละครมันสวยน่ารักเลยนะครับมาอันนี้ก็จะเป็นล็อกอินนะครับอ๋อเป็นไม่ใช่ล็อกอินเป็นเหมือนผ่านเควสนะครับพอผ่านเควสตามด่านครบเนี่ยก็จะได้อันนี้เป็นชัปเตอร์1ชัปเตอร์2ชัปเตอร์3นะโอเคมีอะไรอีกปลดล็อกมาเพิ่มนี่ตู้กาชาอันนี้ก็จะอธิบายตู้กาชานะครับไปสุ่มกันเลยอันนี้สุ่มครั้งแรกนี่คือประหยัดนะใช้แค่6นะครับจาก10ใช่ป่ะที่เป็นดาวปึ๊บปึ๊บเฮ้ยพุชพุชนี่คือต้องกดอย่างเงี้ยเหรอต้องกดจึ๊กๆ SR 89มาอีกใบแล้วต้องกดขนาดนี้เลยเหรอมันจะลำบากเลยขนาดนี้โอ้ UR มาแล้วถ้ากดเยอะๆจะได้ UR เหรอเออจริงด้วยมาพร้อมกด UR อีกแล้วเฮ้ยสุดยอดอันนี้คือ MR เลยนะก็เป็นตัวโล่อีกแล้วนะครับโอเคทำไมไม่ได้ตัวดาบดูเหมือนว่าตรงหน้าจุดหมายนะครับจะมีของเข้ามาแล้วนะครับกดรับมาทั้งหมดเลยโอ้เฮ้ยได้ตัวละครด้วยนี่ MI ตัวหนึ่งตัวหัวใจโอ้แล้วก็พวกเหมือนคล้ายๆอีโมชั่นเพียบเลยนะครับน่าจะเป็นไอคอนประจำตัวนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนละกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะส่วนลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับอ่ะก็ใครอยากลองเล่นก็สามารถไปดาวน์โหลดมาได้ไม่ต้องใช้ VPN เล่นนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ